หลังจากที่หลายคนรอคอยของฟรีในเกมนี้นะครับในที่สุดครับของฟรีก็ปล่อยมาครับตามที่หลายคนอยากได้นะครับกับเกมนี้เลยครับ Death and Buster World ในครั้งก่อนเนี่ยผมก็เตือนหลายคนนะว่าอย่าลืมกดไลค์เกมนี้นะครับเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยทำการปล่อยของฟรีเพิ่มซึ่งตามเป้าครับคือ 10,000 คนนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโดยตัวเกมเนี่ยครับเปิดตัวไอเทมฟรีอย่างเนี่ยไอเพนกวินตัวนี้นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเพนกวินเกาะไห่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นไอหมวกอันนี้ครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบว่าตัวหมวกเนี้ยคือต้องกดไลค์เท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่ได้บอกนะครับประมาณ 20,000 ไลค์มั้งหรืออาจจะ 30,000 ต้องคอยดูสถานการณ์นะครับของเกมนี้นะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการได้เพนกวินนี่ครับนี่วิธีทำอยู่ตรงนี้คือต้องเล่นนะครับด่านซูเปอร์บอลแดชแมททั้งหมดเนี่ย4ด่านคือต้องผ่านไม่ซ้ำด่านนะครับอันเนี้ยอาจจะยากหน่อยนึงแต่ว่ามันจะไม่ยากเลยครับถ้าคุณเนี่ยไปเล่นครับในเซิร์ฟ VP นะครับเซิร์ฟ VP เกมนี้ฟรีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหรือว่าถ้าคุณเล่นในเซิร์ฟทั่วไปตอนนี้เนี่ยคนเล่นก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็ประมาณ848คนนะครับที่แอคทีฟอยู่ซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่แนะนำว่าเข้าเซิร์ฟ V ง่ายกว่านะครับเพราะคุณเนี่ยสามารถเล่นได้เก็บได้ครับในเซิร์ฟ V เลยนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการทำครับก่อนที่จะเล่นเกมกันนะครับอย่าลืมกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ Not Ready เป็น Ready แล้วก็หาด่านครับที่มีชื่อว่า Super Ball Dash นี่ปึ๊บขอเลือกด่านเป็น Frozen Tundra นะครับจำไว้ว่าห้ามเล่นด่านซ้ำกันนะครับเพื่อรับไอเทมนะครับมาเล่นกันดีกว่านี่มาแล้วโหด่านเกมนี้ใช้เวลาโหลดด่านก็หนักพอสมควรนะผมก็ตกใจหน่อยมาไป2นาทีนะครับแต่มันไม่ยากมากเว้ยมันเป็นเกมแบบถ้าใครเคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนในRobloxเนี่ยมันจะง่ายครับเป้าหมายแค่ถึงเส้นชัยนะครับคือเขาบอกว่า complete เฉยมันจะเป็นว่าต้องชนะหรือเก็บคะแนนเยอะแค่ขอให้ถึงเส้นชัยก่อนเวลาปึ๊บตัวเกมก็ใช้ได้แล้วเนี่ยผมชื่นชมเมกอนนะครับช่วงงานที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกมเริ่มดีขึ้นมินิเกมไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนมันดูแบบพูดไม่ถูกคือมันจะดูบั๊กๆหน่อยแต่ว่าอันนี้พอดูได้ครับเล่นเพลินด้วยไปนี่เส้นชัยด่านนะประมาณ1นาที1นาทีก็บอกด่านนี้2นาทีนะครับตามสูงสุดโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อย1ด่านอันนี้ก็ดูผลนะครับนี่ผู้ชนะนั่งโต๊ะด้วยมันเป็นโต๊ะประชุมหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะด่านต่อไปครับด่าน Mountain Age นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคโอ้ด่านนี้สวยมากคือนึกสภาพดูนะเว้ยถ้าเปลี่ยนจากลูกบอลเป็นแข่งรถเนี่ยผมว่าสนุกนะครับมันใช่ว่ามันลูกบอลไม่ดีนะเว้ยแต่ว่าผมอยากเห็นด่านนี้ในแข่งรถเว้ยมันดูสนุกดีเออมาไป2นาทีเหมือนเดิมนะครับด่านนี้น่าจะโค้งเยอะหน่อยเย้ยเมื่อกี้นี่มันเป็นด่านที่เน้นบินใช่ไหมด่านนี้เน้นโค้งปุ๊บมาเลี้ยวเลี้ยวเออแทบจะไม่ได้บินในว่าด่านเนี้ยโค้งจริงมันเป็นด่านแบบเหมือนอะไรวะเหมือนลงภูเขาอะอันนี้ไงบินนะพูดปั๊บก็มาปุ๊บน่าทางรัดเปล่าวะน่าจะรัดไม่ได้นะเกมนี้ไม่น่ามีทางรัดนะครับน่าเป็นฉากเฉยด่านนี้ไวมากด่านนี้ไวกว่าด่านเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ15วินาทีอ่ะโอเคด่านต่อไปเนี่ยด่านซ้ำมาคือต้องรอให้ด่านมันหายซ้ำอ่ะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เดาด่านเมื่อกี้คุณผู้ชมมันมีทริคนึงที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอด่านซ้ำนะครับภายในเกมเนี่ยคุณสามารถกดแบบนี้ได้กดเลดี้สลับไปนัดเลดี้กดเลดี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยครับเพื่อให้เกมมันสมด่านที่ต้องการได้เป็นคลิกที่ดีมากในการที่หาด่านนะครับเนี่ยด่านใหม่มาแล้วด่านคริสตัลเคฟ
ด่านที่3นะครับนี่อ๋อตรงนี้ก็มีนี่อยู่เป็นเหมือนบอร์ดบอกภารกิจคุณผู้ชมตรงนี้ตรงป้ายนี้เลยอันนี้ผมเล่นไปแค่2ด่านนะครับเหลือ2ด่านเหลือด่านคริสตัลเคฟกับด่านชายหาดมาต่อไปด่านคริสตัลเคฟน่าจะง่ายคือภารกิจในการเล่นมันไม่ได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าเกมมันเป็นเกมแบบว่าคือพูดง่ายๆว่าคนเดียวก็เล่นได้อะแค่เล่นกับเพื่อนเฉยๆแค่นั้นเองโอ้ด่านนี้สวยอะสวยเหมือนกันยอมใจจริงๆอะเชื่อว่าน่าจะเป็นด่านเก็บของฟรีที่สนุกที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมานะครับในฐานะสปอนเซอร์เพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมจะเจอไอ้ซ้ำซากเยอะมากอย่างเช่นแบบฟาร์มไอ้นู่นฟาร์มไอ้นี่เก็บไอ้นั่นเก็บไอ้นี่แต่เกมนี้มาเป็นเล่นมินิเกมอะนึกถึงสมัยตอนที่เขาบอกมันเคยแจกของฟรีเก่าๆอะยังดูดีอยู่นะสำหรับผมอะมาไปต่อด่านนี้โคกเยอะจังโอ้โหไวมากเดี๋ยวๆๆๆใจเย็นปึ๊บปึ๊บมามุมนี้โหเข้าถ้ำนะครับตามชื่อด่านโอ้โหถ้ำนี้นี่มากอย่าบอกว่าถ้ำมีแค่นี้อ๋อยังมีอีกหมายถ้าถ้ำมีแค่นี้นี่คือไอ้นี่กันนะเอามีแค่นั้นวะชื่อด่านคริสตัลเคฟแต่ด่านไอ้ตรงคริสตัลเคฟเนี่ยมันมาประมาณสัก3วิเองมั้ง3วิก็จบโอเคมาเดี๋ยวรอด่านต่อไปนะครับด่านสุดท้ายเป็นด่านชายหาดนะครับคืออันนี้เป็นข้อดีของการเล่นเซิร์ฟวีคนเดียวนะครับคือคุณสามารถสลับด่านได้เองเลยโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปรอนะครับจนกว่าจะถึงรอบต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟวีดีสุดนะครับในเกมนี้มาด่านสุดท้ายซูเปอร์บอลเดสมาโอด่านนี้สวยมากแหมเหมือนไปเที่ยวสงกรานต์อ่ะนะสงกรานต์นี่เมษานู่นนะครับแต่ด่านนี้ฟิลนี่ได้มากไปมาโอ้ด่านนี้สวยสวยจริงมีก็มงออกมาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแรมแต่ใช้คลื่นโอเคทีฟมากครีเอทีฟมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เป็นไงจริงๆเลยนะครับในทะเลเนี่ยไม่มีเป็นคลื่นจำลองนี้นะเอาไม่ถึงวงทองไม่ถึงโอเคตรงนี้ปึ๊บเป็นด่านที่ดูกว้างมากเลยนะดูกว้างจริงตัวไม่ค่อยโง่ๆเหมือน 2-3 ด่านก่อนหน้านี้นะครับด่านที่ดูกว้างเนื่องจากฉากเป็นชายหาดด้วยมั้งเส้นชัยอยู่ไหนวะนี่ไงเส้นชัยอยู่นู่นเส้นชัยปึ๊บถึงแล้วเรียบร้อยนี่ถึงแล้วด่านนี้ง่ายๆครับอีกด่านหนึ่งโอเคเนี่ยได้คุณผู้ชมนี่มันเขียนบอกนะครับว่าคุณได้ไอเทมแล้วเป็นQueen Shoulder Pet ง่ายๆครับไม่ยากมากนะถือว่าเป็นภารกิจที่เพลินๆนะครับครั้งต่อไปน่าจะเป็นด่านของตัว Zombie Survival นะครับตามที่เขาประกาศมานะครับแนะนำว่าเล่นเกมนี้จบอย่าลืมกดไลค์นะครับอันนี้ผมเตือนจริงจังนะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตของฟรีมาจากการกดไลค์ตัวเกมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นผลประโยชน์นะครับกับหลายคนนะครับที่อยากเก็บของฟรีชิ้นต่อไปนะครับซึ่งก็คือตัวหมวกที่เป็นดูดน้ำนี่แหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม